การหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS ค่ะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606และผู้โชคดีเหลืออีก2ท่านที่อาจารย์จะมอบเทียนเตโชให้ส่งกันเข้ามาท่านผู้ชมนะช้าไม่ได้รีบกด SMS เข้ามานะคะหมูว่าใครอยากจะมีโอกาสได้รับแล้วก็มีอักขระครูด้วยอย่าลืมนะฮะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะเรามีนัดกันที่ครอบครัวมิเลอร์เครื่องแชนแนลเรื่องของกรรมฐานสมาธิกสิณไฟเตโชธาตุเป็นการย้อนรำลึกถึงกสิณไฟเป็นการละลึกถึงธาตุน้ำแล้วก็เป็นการเตรียมตัวที่จะไปนะฮะนั่งกสิณทั้งลมดินน้ำลงไปในธาตุทั้ง4ที่เขื่อนลำคลองเดี๋ยวประมาณเนี่ยต้นกุมภาหรือปลายมกราเราจะจัดขึ้นมาแต่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเชื่อเลยครับว่าในส่วนที่ท่านนั่งกรรมฐานสมาธิมีผลดีต่อสภาวะธรรมให้เกิดขึ้นมันเป็นบุญต่อยอดกุศลในภพภูมิชาติหน้าด้วยชาตินี้ก็สบายชาติหน้าก็มีความสุขนะครับนี่แหละเหมือนกับตอนนี้ใครที่แบบทุกข์อยู่ก็น่าสามารถมานั่งกสิณไฟได้เขาเป็นการปรับตัวเองปรับจิตตัวเองด้วยเขาบอกคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะครับนี่แหละนะแต่ว่าต้องรีบโทรมาลงทะเบียนนะคะก็อย่างที่บอกว่าเปิดบ้านต้อนรับกันที่กาญจนาบางใหญ่แห่งนี้0851293697และ0831997972นั่นเองและอย่าลืมนะมีการสวดคาถาหัวใจโภคทรัพย์นะครั้งนี้ครั้งแรกครั้งเดียวด้วย นะครับท่านผู้ชมนะครับนะเป็นการเสริมสิริมงคลการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้มาขอพรจากครูฐานะได้มารับสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลกันแล้วก็ของขวัญครูที่รอเซอร์ไพรส์วันนั้นรับรองว่ามีรอยยิ้มกันอย่างแน่นอนนะมา SMS กันต่อเลยค่ะคุณกุ้งค่ะเลขบ้าน 26/61 เขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีเทวดาสาธุกันมีแล้วดีไงคือบ้านนี้ก็บอกว่ามีทั้งเทวดาแล้วก็มีทั้งนางมาร้ายเอาฟังนะทุกบ้านมันมีบทอะไรครับเช้ามาถ้าทะเลาะกันนางมาร้ายมาถ้าเทวดามานั่นแสดงว่าสวดมนต์กันเยอะเจริญสมาธิสมถะกรรมฐานอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะฮะมากๆนะครับเทวดามาคุ้มครองจริงๆคือนี่เรื่องนี้ก็บอกว่าเวลาจะทำบุญสร้างกุศลนะฮะเทวดามาห้อมร้อมแต่เวลาทะเลาะกันนะครับยักษ์มั่งยักษ์ที่โอ้โหดุร้ายมากนะคอยมาเบียดเบียนตั้งแต่เช้าๆเลยดังนั้นยักษ์ไม่ยิ้มครับก็คือมีมารอยู่ในบ้านนะมีครับนะมีนะมีจริงครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณนฤมลมอบให้เลยครับนะฮะเทียนกสิณไฟเตโชธาตุนะครับแล้วก็ถามเรื่องรถนะคะ841จะโดนยึดหรือเปล่าปัญหานี้สินก้อนใหญ่จะต้องขึ้นศาลหรือออกจากงานไหมคะรถเนี่ยมาดูกันนะ841นะมี1มี4เนี่ยนะแน่นอนนะครับโอกาสยึดนะต้องเจรจาแล้วแหละนะครับนะกินงวดนะน้ำมวยน้ำมวยมีประสบการณ์มากตอนนี้ก็หลายงวดเหมือนกันเราก็มีทั้ง1ทั้ง4นะคะคือถือว่ารถนี้คาบลูกคาบดอกแต่ว่าทุเรานะฮะคลายปัญหาได้นะครับก้อนใหญ่ๆนะแล้วก็จะต้องขึ้นศาลหรือออกจากงานไหมโอกาสไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าเรารีบนะฮะเรารีบไปการที่จะให้ศาลตัดสินหรือว่าเป็นเรื่องเป็นความเนี่ยเราโดดเข้าหาก่อนนะฮะอย่าไปอายนะฮะอย่าไปอายเราต้องพูดความจริงให้เขาว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหานี้ถ้าเรากบดานเราเอาความจริงไว้ในใจเราไม่ไม่บอกไปเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจเราเจ้าหนี้ไม่เข้าใจเราพูดตรงๆเลยเปิดเผยไม่ต้องอายนะครับนะหรือหมดนะลุยต่อมันจะได้ผ่านวิกฤตได้นะครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับเทียนเตโชจากอาจารย์ด้วยนะคะหรือหมดกับไรเซนนี่นะครับเป็นกำลังใจให้เนาะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกการครับถามโชคลาภค่ะการเรียนวันนี้หนูสอบสัมภาษณ์หนูจะผ่านไหมคะ40อายุพศไม่ใช่ใช่แน่นูนี่พศสติปัญญาดีนะครับกนกการเนี่ยสติปัญญาดีความพร้อมก็มั่นคงวันนี้หนูสอบสัมภาษณ์ก็ขอให้ได้แล้วกันนะสัมภาษณ์ผ่านครับนะกนกการกับไรเซนนี่ครับส่วนใครจะลงทะเบียนกสิณไฟเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนเท่านั้นนะคะนี่นะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญค่ะทะเบียนรถ1305จะมีปัญหาอุบัติเหตุหรือเปล่าผ่านไปแล้วครับนะฮะไม่ต้องกังวลมากในส่วนที่ผ่านก็ถือว่าเราก็อย่าประมาทเลอะๆบางทีเนี่ยตาลอยเนี่ยเริ่มชัดเน็ตแชทไลน์กันเนี่ยหมุนไปหมุนมาเนี่ยเริ่มจะเป็นอาการที่เริ่มเป็นคุณขวัญต้องระวังนะรับโทรศัพท์ไปคุยไปสติปัญญาไม่ได้นะฮะแล้วรับประทานข้าวไปขับรถไปก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยแล้วก็บนไปคันอื่นไม่ได้นะปล่อยเข้าไปหรือแม้แต่เจออุบัติเหตุข้างเคียงเขาต้องไล่ให้รถไปมีไหนไม่ได้ไม่ได้ได้ทำทุกอย่างเลย
หัวเราะนี่คือเรื่องจริงเลยละมวยทำหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างเห็นไหมเลยครับแล้ววันนั้นใครหลับในอ่ะคนที่ชนท้ายหรือว่าเราหลับระหว่างหนูกับเขาหนูยังไม่มั่นใจตัวเองเลยเขาบอกว่าเขาชนหนูเขารับสภาพค่ะอ๋อรับสภาพเราก็พ้นไปแต่ว่าคุณปั่นจะเป็นงั้นนะฮะคนเหตุจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าไม่ระมัดระวังมันจะเกิดขึ้นกับเราได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ไม่มีครับนะเอสเอสต่อมาค่ะครับเอสเอสต่อมาคุณเจดค่ะทะเบียนรถ333เดี๋ยวก่อนเขียวหัวเขาชื่ออะไรกันเนี่ยเจดสุเจดอุตสาหะน่าจะชื่อเล่นชื่อเจดชื่อจริงชื่อสุเจดนะหนูว่าทะเบียนรถ333ผมตั้งชื่อสมเจดให้มันนะอุตสาหะสมเจตนานี่ราชบุรีสวนพึ่งไปเจอกันนะ333นะครับเลขสวยต่างหากราชบุรีสีเขียวหัวเป็ดบ้านเลขที่113เรื่องโชคลาภมีครับเรื่องเสี่ยงดวงยกให้คุณเจดครับมีโอกาสนะคุณเจดเจอกันนะสวนพึ่ง 8:00 นค่ะโรงเรียนไหนเดี๋ยวไปดูทีนึงค่ะเดี๋ยวจะมีกำหนดการให้ใน Facebook นะติดตามกันครับคุณเจดครับลายเซ็นนี้ครับคุณเจดนะครับผู้โชคดีอีกเลย1ท่านส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคุณผู้ชม SMS ต่อมาค่ะอีก1แจกครับท่านสุดท้ายนี่แจกให้เลยคุณตีครับบัตรประชาชนเลขท้าย630เรื่องตัวฮะเรื่องเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นแล้วนะฮะหลังจากที่เป็นปมเป็นสิ่งที่เรากังวลเล็กแต่เชื่อว่ามันกำลังจะผ่านวิกฤตมันจะเป็นทิศทางที่ดีแล้วฮะกังเรื่องการเงินนะครับคุณสมคุณตีนะครับคุณตีไม่ให้ดีกว่ากลัวมีไหมนายตีนะครับไม่น่ามีนะหนูว่าเดี๋ยวเป็นอาจจะเป็นชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นก็ได้นะถ้าเป็นเพื่อชื่อจริงก็ส่งอีกครั้งละกันแต่ว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเทียนเตโชจากอาจารย์เป็นผู้โชคดีก็แล้วกันนะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณสุรเชษค่ะครับจ่าตีจ่าตรีสุรเชษนะคะปีหน้าจะเป็นยังไงครับปีเป็นยังไงปีนี้ไม่ค่อยคือก็เรียกว่าปีนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรกับเรื่องของการงานที่รับผิดชอบนะเชื่อไหมครับว่าทั้งที่เราทำในเชิงบวกแต่อาจจะติดลบกับคนรอบข้างนะฉะนั้นก็ปล่อยไประยะหนึ่งแต่ปีหน้าดีกว่าปีนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างไม่ประทับใจเท่าที่ควรนะครับนะสุรเชษยังไงก็ตามนะครับขอให้จ่าตีสุรเชษนะครับรุยต่อนะเดี๋ยวสอบเรียนต่อศึกษาต่อก็ได้เป็นผู้หมวดแล้วนะครับนะอย่าไปท้อถอยสุรเชษกับไปเซ็นนี้นะครับคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะ ระบุชื่อนามสกุลคำถามให้ชัดเจน SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณธวัชชัยอยากทราบว่าคนดวงแตกเป็นแบบไหนครับมีแต่ดวงตกนะแต่ดวงแตกนะฮะมันจะมีเรื่องของอย่างเนี้ยกรรมฐานสมาธิกสินแตกอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของสภาวะความเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยลงหรือสภาวะดวงจิตเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกันนะเขาเรียกว่าสมาธิกรรมฐานที่เกิดในการรวมตัวของจิตที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีแต่ถ้าดวงแตกเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงที่ขาลงกับเรื่องสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนะถ้าบางคนนะถึงขนาดว่าเหตุร้ายลางร้ายเนี่ยถึงขนาดเบญจเพสนะครับนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าเราคิดว่าดวงจะตกดวงไม่ดีเนี่ยเจริญสมาธิกรรมฐานเจริญสมาธิรับรองดวงประสานเป็นหนึ่งเดียวได้เลยดีที่สุดนะครับธวัชชัยตามนั้นเลยแล้วก็ลายเซ็นนี้อยากให้ธวัชชัยเอาไปใช้นะครับดวงจะได้ดีดวงจะได้ไม่แตกนะครับนะฮะถ้ามีโอกาสเจอกันนะนั่งกระสินไฟกันได้นะคะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิวัฒน์ว่าเลขบัตร066ค่ะถามว่าคุณแม่จะกลับมาหรือเปล่าปีหน้าชีวิตจะเป็นอย่างไรแล้วก็รถจะได้ไหมค่ะรถได้ครับนะรถจะได้แต่ว่าเรื่องคุณแม่นะครับยังเป็นละล้าละลังอยู่นะโอกาสกลับก็ยังมีน้อยเต็มประดาแต่ว่าในเปอร์เซ็นต์ที่กลับมาแค่ประมาณ 30-70 ทำใจเลยนะครับปีหน้าชีวิตเป็นอย่างไรปีหน้าอย่าถดถอยแล้วกันว่าเราทำต้นปีได้ดีมาเจริญกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตากุศลสร้างบุญในต้นปีดวงมันดีแน่นะครับคุณวิวัฒน์นะแล้วก็ลายเซ็นครับมอบให้คุณวิวัฒน์คนเดียวคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ได้รับลายเซ็นจากอาจารย์รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณสาริสาค่ะทะเบียนรถ4862ตอนนี้เครียดเรื่องเงินมันจะเครียดอย่างเดียวฮะเรานะอยู่สภาวะที่ติดลบแล้วนะฮะติดลบเต็มพดานด้วยนะงั้นถ้าเราไม่หาอาชีพเสริมแล้วก็ต้องเริ่มต้นประหยัดณแต่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะฮะความเข้มข้นมันอยู่ช่วงกลางเดือนหน้าช่วงกลางเดือนนี้ช่วงเนี้ยกลางเดือนนี้เป็นต้นไปยังพอทุเราอยู่กลางเดือนหน้าตึงเครียดอีกครั้งแล้วสาริสาต้องระวังนะครับเอาใจช่วยแล้วกันลายเซ็นนี้เลยนะครับข่าวดีพรุ่งนี้น้ำมันลดนะครับนะฮะก็พยายามลดซะดีเซลก็ลดอยู่เซฟเงินกันด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะใครที่จะไปทำบุญสร้างกุศลช่วงนี้ขาลุยครับคุณฤทธิจักรนะคะเลขทะเบียนรถ6303
แล้วก็จะขายที่ได้ไหมนานไหมครับค่อนข้างพอสมควรฤทธิจักรนะครับนะค่อนข้างใช้เวลานะแล้วก็ถ้าตัวนี้มามันก็ยังโล่งใจนะฮะไหลเปาะเลยฉะนั้นเอาใจช่วยอะไรกันแต่ว่าต้องรอคอยนะถึง 3-4 เดือนด้วยซ้ำไปแล้วราคาก็ไม่ได้ตามที่คิดนะฮะอาจจะติดลบบ้างขออภัยอาจจะลงจากเดิมบ้างนะฉะนั้นแล้วส่งมาบ้างนะว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะฝากให้แม่ม้วยนะครับครับแม่ม้วยรับซื้อเนาะมือปราบที่นี่นะขอเช็คราคาให้ขอเช็คราคาให้นะฮะมาช่วยส่งเสริมกันครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณมาเรียมขอดูลายเซ็นน่าจะขอลายเซ็นเนาะแล้วก็ดวงค้าขายปีหน้าเป็นอย่างไรมาเรียมอุ่นอิ่มนะครับขอดูลายเซ็นขอลายเซ็นใช่ไหมครับเดี๋ยวมอบให้ดวงค้าขายปีหน้าค่อนข้างจะเฮงกับเฮงเขาว่ารวย2ชั้นบางครั้งเราคิดว่าทำเลนี้จะดีปรากฏว่าได้การเอื้ออาทรจากคนรอบข้างมาเกื้อกูลค้ำชูมาเรียมนะฮะดีแล้วก็ลายเซ็นใช่ไหมครับจะให้คุณมาเรียมนะครับอันนี้นะจะยากหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ว่ามาเรียมควรจะใช้รักษาลายเซ็นนี้นะครับมาเลยครับมาเรียม SMS ต่อมาค่ะคุณธนัทค่ะทะเบียนรถ8521แล้วก็เลขบ้าน94จะมีโชคลาภหรือว่าจะมีเงินก้อนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็หวังเงินก้อนกันเยอะนะบางครั้งนะแต่ก่อนก็ถามเรื่องกุมารวันนี้เงินก้อนวันนี้เงินก้อนเยอะมากคือทุกคนเขามีความหวังไม่คนเขาบอกว่าไม่มีความตายหรอกฮะคนที่มีความหวังนะแต่ถ้าถามว่าโชคลาภจะมาไหมนะโชคลาภมาปะปลายไม่เต็มที่แล้วเงินก้อนมักจะมาพร้อมโชคลาภไงคุณธนัทยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรมีแค่เงินนะก้อนใบก้อนใหญ่อะก้อนเล็กๆพอมีแต่ว่าไอถือว่าเป็นกอบเป็นกรรมยังไม่ค่อยชัดเจนนะยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่ก็อย่าไปลุ้นเยอะนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้มีโชคลาภตั้งแต่ปลายปีด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีแนวโน้มปลายปีวันที่1ที่2ข่าวดีเรื่องโชคลาภมานะครับประมาณนั้นธนัทกับไปเซ็นครับนะคะทุกท่านนะคะที่จะอบรมกสิณไฟกันก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนี้โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันได้นะรับไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดนะและอีกอย่างนึงแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมนะฮะตอนแรกว่าจะรับได้เต็มที่ปรากฏว่าผมเองต้องหลายภารกิจมาจากระยองเสร็จปุ๊บมาต้องเตรียมตัวที่ Miracle Channel แล้วก็ไปแล้วก็เตรียมต่อเดินทางต่อที่ราชบุรีนี่แหละค่ะ3วันติดรวดเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณธัญรัตน์ทะเบียนรถ5911ปีหน้าเป็นยังไงคะนี่อยากจะรู้นี่เลยวันอาทิตย์นะฮะปีอะไรบอกมาเลยนะครับนะฮะ5911ปีหน้าเป็นยังไง5911รถคันนี้ได้เพื่อนรถคันนี้จะได้บ้านอย่างนั้นเลยครับธัญรัตน์ลุ้นต่อเลยนะครับแต่ว่าท่านไหนอยากจะทราบนี่แหละว่าปีนักษัตริย์ปีหน้าเราเป็นยังไงเจอกันวันอาทิตย์ที่20รับรองไม่ผิดหวังใช่ค่ะดูทุกอย่างที่อยากจะทราบเลยนะ SMS ต่อมาค่ะอย่างเลยม้วยทุกอย่างดูเองนะม้วยนะดูเป็นระดับนะครับจะคุณทองบอเลขมยานางรถ7625ครอบครัวค้าขายจะรุ่งไหมคะค้าขายเนี่ยถามว่าเพดานมันอยู่ที่นะแรงกำไรนะมันมี2อย่างเสมอตัวแต่ไม่ขาดดุลการค้านะครับแต่ปีหน้าดีป่าปีหน้าพฤษภารุ่งเรืองชัดเจนนะแล้วก็ค่อนข้างผ่อนคลายกับเรื่องการเงินการทองที่ลงไปคุ้มค่าครับช่วงนั้นเลยคุณทองบอกับไลเซนนี้นะครับมอบให้เลยยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้จะเป็นเลขบ้านก็ได้ทะเบียนรถก็ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นความทุกข์ก็ได้เหมือนกันอย่าลืมส่งจดหมายสองเปล่าติดแตมจ่าหน้าถึงท่านเองนะเพื่อจะมารับลายเซ็นของผมที่เขียนมานี่นะครับจ้ะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณเตโชกาสินังถามเรื่องหน้าที่การงานขอลายเซ็นด้วยครับอ๋อคุณเดโชนะครับคุณเดโชนะฮะถามปีถอปีนี้เป็นปีที่นะค่อนข้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งให้คนอื่นนะถ้าหน้าที่การงานนั้นแสดงว่าเขารอคอยคุณอยู่คุณจะเป็นที่พึ่งเขาอย่าพึ่งออกเขาเห็นความดีคุณละลุยต่อสู้ต่อนะครับเตโชขอให้เป็นกาสินังครับครับชื่อเตโชนะฮะยังไงก็ฝึกเตโชตัวเองนะจะได้เสริมชื่อคุณด้วยนะครับเสริมชื่อเนี่ยด้วยการใช้กรรมฐานสมาธิจะชื่อเหมือนไม่เหมือนก็ตามนะผมก็เรียกนะจะได้เตือนสตินั่งกรรมฐานสมาธิสุดท้ายดีที่สุดจะเสริมดวงไงก็แล้วแต่ร้อยดวงพันดวงไม่สู้นั่งกสิณไฟสักวันเดียวครับนี่แหละ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกวรรณทะเบียนรถ8845งานกับโชคลาภค่ะโชคลาภเด่นชัดครับนะช่วงนี้ส่วนการงานยังแผ่วเบาต้องระวังความตึงเครียดระบบงานภายในที่คุณรับผิดชอบอยู่กนกวรรณครับเป็นญาติน้องนิวเนี่ยชาวนาเนี่ยอันนี้ชาวนาผลด้วยชาวนาผลนี่เพิ่มมานิดนึงอ๋อครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณบุญตากราบครูหัตถ์อ๋อนั่นเป็นคุณกราบครูนั่นจะเป็นคุณบุญตาสิทธิ์มีครูนี่แหละ
นี่คุ้นๆน้องสาวคนเล็กของจวนสางไหมน่าจะใช่นะมาลายทองนะคะหนูอยากรู้เรื่องสุขภาพค่ะและการค้าขายสุขภาพของเราดีขึ้นแต่หลังๆเนี่ยนะนี่เริ่มตามอำเภอเมืองแล้ว คือกินตามอำเภอใจตัวเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องการกินอยู่ด้วยนะครับการค้าการขายในช่วงนี้นะฮะยังถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะช่วงใกล้ๆปีใหม่ในช่วงนี้ก็ลุยทำงานไปตัดหญ้าลุยโคนลงพื้นที่บริเวณตลอดอ่ะขอบคุณคุณบุญตาด้วยครับจ้าเอสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสต่อมาคุณนิรมนค่ะคเลขบัตร529เลขบ้าน77ทับ1055เลขรถ1897มีเบอร์โทรไหมล่ะครับบอกงานจะเป็นยังไงคะมาดูกันนะครับวันนี้วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของรถก่อนนะครับ1897การงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะต้องเจออะไรบ้างของคุณต้องแก้ปัญหา2อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานมาคู่ๆเลยอะไรที่จบได้ก็จบอย่าไปลังแต่ให้เคลียร์ให้ขายเวลาจะทำให้นะทุกอย่างช้าลงโชคลาภยังไม่ค่อยมีถ้าเสี่ยงดวงต้องระวังทิศทางนะแต่ถ้าลงทุนในหุ้นต่างๆต้องลงทุนกับมีความเสี่ยงค่ะต้องระมัดระวังก่อนน้องมวยศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะครับน้องมวยไปดูโฆษณาที่ไหนมาครับเอาจริงๆเขาเตือนนะใช่ค่ะแต่เขาจะพูดเบาๆสังเกตไหมผมก็ยังงงเหมือนกันเวลามีเสียงมันนะไอแต่เวลาไม่พูดหนักๆเวลาเสียงนะเนี่ยต้องฉะฉานเหมือนหัตถจิตดีก็คือดีใช่ค่ะชัดเจนแบบนี้ต้องระวังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้พักกันสักครู่ค่ะ